ใหญ่แวดล้อมด้วยพระเจดีย์รายใหญ่น้อยทั้งภายในและภายนอกระเบียงคดพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต้องทรงดูแลปฏิสังขรณ์ทรงสร้างพระสถูปและพระวิหารทรงอุทิศส่วนกุศลให้แก่พระราชวงศ์ที่ทรงล่วงลับหรือไม่ก็ทรงสร้างเพื่อพระองค์เองอยู่เสมอวัดมหาธาตุจึงเป็นที่รวมรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมทางศาสนาหลายยุคหลายสมัยหลากหลายรูปแบบเมื่อเกิดโรคระบาดสมเด็จพระรามาธิบดีที่ทรงครองเมืองอยุธยาอยู่แล้วต้องทรงย้ายพระราชฐานไปประทับพระราชวังชั่วคราวเรียกว่าเวียงเล็กคือบริเวณที่ต่อมาสร้างเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์แห่งนี้ขณะที่ประทับอยู่ที่เวียงเล็กโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังหลวงถาวรขึ้นที่ริมหนองสโหนเป็นพระราชวังขนาดไม่ใหญ่โตครั้นสร้างพระราชวังหลวงเสร็จเมื่อพุทธศักราช1893ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระนครในเดือน5ใกล้ตรุษสงกรานต์ขนานนามราชธานีใหม่ว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาแสดงว่าสืบประเพณีมาแต่บ้านเมืองยุคทวารวดีสอดคล้องกับพระนามพระมหากษัตริย์ว่าสมเด็จพระรามาธิบดีแสดงความเป็นพระรามที่เป็นอวตารของพระนารายณ์ลงมาครองกรุงอยุธยานั่นคือการยกย่องคติรามายณะของอินเดียโบราณที่สืบเนื่องผ่านแคว้นละโวให้เป็นเอกลักษณ์ของแคว้นกรุงศรีอยุธยาสมัยแรกเป็นเพียงแคว้นเล็กๆแคว้นหนึ่งบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีพัฒนาการไล่เลี่ยกับแคว้นสุโขทัยที่อยู่เหนือขึ้นไปในเวลาร่วมสมัยกันยังมีแคว้นอิสระอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรุงศรีอยุธยาอีกหลายแคว้นเช่นภาคเหนือมีแคว้นล้านนาต่ำลงมาเป็นภาคกลางตอนบนมีแคว้นสุโขทัยทางลุ่มแม่น้ำโขงมีแคว้นล้านช้างเวียงจันทร์หรือแคว้นศรีโคตบูรณ์ทางอีสานตอนล่างมีบ้านเมืองแว่นแคว้นเล็กๆบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลทางใต้มีแคว้นนครศรีธรรมราชที่เป็นเครือญาติกับแคว้นสุพรรณภูมิแม้แคว้นสุพรรณภูมิก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรุงศรีอยุธยาเพราะเป็นแคว้นอิสระมีกษัตริย์ปกครองตนเองอยู่ต่างหากพระมหากษัตริย์ที่ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาทรงเป็นเชื้อสายราชวงศ์ละโวอยุธยาเครือญาติสนิทกับราชวงศ์ที่ปกครองแคว้นสุพรรณภูมิเมื่อเสด็จสวรรคตการเมืองภายในกรุงศรีอยุธยาวุ่นวายอยู่กับการแย่งชิงความเป็นใหญ่ระหว่างราชวงศ์ละโวอยุธยากับราชวงศ์สุพรรณภูมิต่อมาราชวงศ์สุพรรณภูมิเพี้ยงพล้ำราชวงศ์ละโวอยุธยาเรืองอำนาจครอบครองกรุงศรีอยุธยาฝ่ายราชวงศ์สุพรรณภูมิต้องคืนสู่เมืองสุพรรณบุรีหันไปสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างใกล้ชิดกับราชสำนักจีนแล้วใช้ความเป็นเครือญาติแผ่อิทธิพลทางการเมืองไปเหนือแคว้นสุโขทัยราวกลางพุทธศตวรรษที่20หรือหลังพุทธศักราช1900กษัตริย์แคว้นสุพรรณภูมิได้กำลังสนับสนุนจากแคว้นสุโขทัยยกไพร่พลไปกำจัดกษัตริย์เชื้อสายราชวงศ์ละโวอยุธยาแล้วยึดอำนาจกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จนี่เท่ากับสถาปนาราชวงศ์สุพรรณภูมิให้ครอบครองกรุงศรีอยุธยาอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนานมากกว่าราชวงศ์อื่นใดระยะนี้กรุงศรีอยุธยาขยายพระราชอำนาจออกไปกว้างไกลรวบรวมไพร่ฟ้าข้าคนหลายเผ่าหลายพันเข้ามาเป็นประชากรภายในพระนครมีผู้คนหนาแน่นขึ้น
ต้องปรับปรุงพระนครให้เหมาะสมสอดคล้องกับการขยายพระราชอำนาจนั่นก็คือสร้างพระราชวังหลวงแห่งใหม่ให้ใหญ่โตกว่าเดิมขยับขยายขึ้นไปทางทิศเหนือจนจรดแม่น้ำลพบุรีที่ไหลเป็นคูเมืองด้านเหนือส่วนพระราชวังเดิมถวายเป็นวัดพระศรีสรรเพชรราวต้นพุทธศตวรรษที่21หรือหลังพุทธศักราช2000กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาในราชวงศ์สุพรรณภูมิทรงปฏิรูปการปกครองรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางคือพระนครศรีอยุธยาแล้วลดอำนาจเจ้าครองเมืองต่างๆที่เป็นเชื้อสายราชวงศ์เดิมเชื้อสายราชวงศ์ละโวอยุธยาที่ถูกจำกัดบทบาทมาช้านานอาศัยเงื่อนไขการปกครองแบบใหม่พยายามฟื้นฟูราชวงศ์ของตนขึ้นใหม่เป็นเหตุให้กลุ่มเจ้านายราชวงศ์สุโขทัยร่วมกับกลุ่มอื่นๆที่ถูกลดอำนาจถือโอกาสกำจัดเชื้อสายราชวงศ์ละโวอยุธยาจนสิ้นซากแล้วคืนอำนาจให้เชื้อสายราชวงศ์สุพรรณภูมิปกครองกรุงศรีอยุธยาสืบไปตามเดิมครั้งนี้เจ้านายราชวงศ์สุโขทัยมีความดีความชอบได้อำนาจคืนกลับขึ้นไปครอบครองแคว้นสุโขทัยเดิมที่เมืองพิษณุโลกเชื้อสายราชวงศ์สุพรรณภูมิที่มีอำนาจในพระนครศรีอยุธยายังคงขัดแย้งกับกลุ่มราชวงศ์สุโขทัยที่ครองอยู่เมืองพิษณุโลกพม่ารู้เรื่องความขัดแย้งและความอ่อนแอดีก็ยกกองทัพมาล้อมพระนครศรีอยุธยาไม่นานนักก็ต้องเสียกรุงแก่พม่าเมื่อพุทธศักราช2112เท่ากับสิ้นราชวงศ์สุพรรณภูมิด้วยเมื่อยึดพระนครศรีอยุธยาได้พระเจ้าแผ่นดินพม่าทรงสนับสนุนให้เจ้านายราชวงศ์สุโขทัยได้เสวยราชสมบัติครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะเจ้าเมืองประเทศสราชนี่เท่ากับราชวงศ์สุโขทัยที่เคยถูกบั่นทอนพลังได้หวนกลับขึ้นมีอำนาจเหนือกรุงศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาครั้งนั้นขาดแคลนขุนนางข้าราชการและไพร่ฟ้าข้าคนต้องเทครัวเมืองเหนือทั้งปวงคือเมืองสุโขทัยกับเมืองพิษณุโลกเป็นสำคัญให้ลงไปอยู่เป็นประชากรแคว้นสุโขทัยเดิมก็สลายตัวอย่างสิ้นเชิงนับแต่นี้ไปก็เริ่มสถาปนาระบบราชอาณาจักรที่มีระบบราชการรองรับอย่างมีประสิทธิภาพพอสมควรระบบราชการของราชอาณาจักรประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เห็นได้จากชัยชนะอันเลื่องลือของกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะคราวทำสงครามกับพระมหาอุปราชาแม้ระบบราชการจะช่วยให้เกิดความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่ระบบราชการก็นำปัญหาใหม่ทางการเมืองมาสู่รัฐบาลกลางของกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือการเพิ่มพูนอำนาจขึ้นอย่างรวดเร็วของขุนนางทำให้เสถียรภาพทางการเมืองของกรุงศรีอยุธยาถูกบั่นทอนด้วยการแย่งชิงอำนาจหรือล้างอำนาจกันระหว่างขุนนางกับกษัตริย์ในที่สุดขุนนางใหญ่ก็ยึดอำนาจขึ้นครองราชสมบัติเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่22เท่ากับสิ้นสุดราชวงศ์สุโขทัยแล้วเกิดราชวงศ์ประสาททองขึ้นเป็นใหญ่แทนพระมหากษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์ประสาททองทรงมีชาติ